ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องจ้าค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะว่าก็สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์หลายสัปดาห์แล้วนะเราทำเจอคุณผู้ชมผ่านรายการบุญหน่อยปล่อยข่าวซึ่งก็ทุกวันจันทร์แต่วีคนี้เป็นวีคสำคัญนะคะพี่ปุ๋นยังไงทำงานแค่3วันเองนี่แบบนี้ใช่ไหมค่ะทำงาน3วันหรือว่าสงกรานต์แล้วเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่ทำงานแค่มันมีอีก30วันโอ้โหแต่เราเหนื่อยนะพี่ปุ๋นเราต้องหาข่าวเก็บอะอะไรใช่หืดขึ้นคอเลยพี่ไม่ใช่เราอย่างเดียวนะพี่ๆน้องๆในแวดวงสื่อทุกคนนี่แหล่งข่าวเองก็โวยไปเที่ยวกันแล้วบางรายนะคะหนูยกหูขอจะขอนัดสัมภาษณ์ค่ะไปแล้วค่ะไม่แค่อยู่ในประเทศนะคะไปต่างประเทศค่ะนัดสัมภาษณ์ไม่ได้ต้องหลังสงกรานต์อย่างเดียวค่ะพอพูดถึงก่อนสงกรานต์ค่ะอสังหาเราก็คึกคักค่ะโอ้ไม่พูดถึงไม่ได้เราอย่าพูดคุยได้ต่อเนื่องเลยวีคที่แล้วมันเป็นวันบังคับจริงหนูติดภารกิจใช่ไหมก็เลยกลายเป็นปุ่นจ๊อกท้อข่าวใช่ไหมคะค่ะก็มีเมามอยวันเป็นเข้าไปบ้างแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นน้ำจิ้มแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะค่ะทุกหน้าหนังสือพิมพ์ทุกสื่อเองก็มีการพูดถึงวันบังคับก็เป็นวันของเขาจริงๆค่ะก็แล้วก็ร้อยวันพันปีเจ้าสัวเจริญจะออกงานใช่อันนี้ทุกครั้งเราจะเห็นเพียงแค่ตัดดิบลิ้นนะค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่ขึ้นไปพูดค่ะน่ารักมากเห็นว่าคุณมีเรื่องจูงไม้จูงไม้จูงมือกันขึ้นเวทีตอนช่วงเจ้าสัวเจริญพูดบนเวทีใช่ไหมคะคุณหญิงวรรณาก็ยืนแบบเหมือนยืนให้กำลังใจแล้วแบบแล้วทุกภาพนั้นทุกสื่อภาพเป็นข่าวใช่ค่ะแล้วหนูทราบมาอีกว่าสาเหตุที่เขาเปิดตัววันที่3เมษายนมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรที่เป็นตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะอ๋อมีพรายมากระซิบค่ะค่ะตรงกับวันเกิดท่านเจ้าสัวแต่ถ้าไปดูในวิกิพีเดียมันจะไม่ตรงแต่วันเกิดจริงๆของท่านคือวันที่3เมษายนพอดีช่วงที่แบบท่านเปิดงานเสร็จแล้วท่านก็จะเดินกลับค่ะก็มีโอกาสค่ะสุขสันต์เกินนะคะท่านเจ้าสัวอะไรเช็คข่าวใช่ไหมว่ามันจะตรงไหมใช่แล้วคุณยิ้มอะไรก็อุ้ยรู้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นวิธีการเช็คข่าวก็ถามว่าปีนี้ท่านเจ้าสัวอายุเท่าไหร่กี่ขวบคุณหญิงก็บอก74ขวบแล้วค่ะแต่ก็ยังแข็งแรงคุณหญิงก็บอกว่าไม่ให้ท่านทำอะไรแล้วให้เป็นหน้าที่ของลูกแต่ว่าช่วงท่านกำลังจะเดินกลับเข้าฤทธิ์หนูก็ถามอีกว่าตกลงจะไปประมูลสถานทูตออสเตรเลียไหมแล้วยังได้คำตอบว่าท่านเจ้าสัวก็บอกว่าเรียกว่าไงอ่ะไม่ปฏิเสธแต่ก็ยังไม่ยอมรับบอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของทายาทรุ่นที่2แล้วกันเห็นไหมอันนี้ก็มีเขานะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปพี่ปุ๋นเพราะว่าทายาทรุ่นที่2ก็เป็นไม้ต่อนะค่ะรุ่นพ่อสร้างไว้ระดับหนึ่งแล้วต่อไปก็รุ่นลูกสร้างไว้อีกระดับหนึ่งก็มาเป็นไม้ต่อกันซึ่งที่ดินตรงเปิดร้านแม่ขอก็เคยเตรียมทหารดูก็รุ่น2นี่แหละไปเป็นคนไปประมูลมาค่ะคุณยอดคุณยอดค่ะคุณยอดคือคุณอะไรนะเดี๋ยวคุณลูกชายคนเล็กค่ะคุณปนัดค่ะคุณปนัดอืมไม่ใช่คุณหนุ่ม5คนนี่ก็ยังถือว่าน้อยนะคะค่ะหนูอยากเป็นลูกบุญธรรมท่านเลยหรอจริงจริงจริงพอพูดถึงตัววันแรกครอบเองนี่เราก็นึกถึงโครงการที่เปิดไปก่อนหน้านะค่ะทุกคนก็บอกว่าจะมีการปั้นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวเพื่อให้มันเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคทั้งในประเทศซึ่งจริงๆแต่ละโครงการเองเขาก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มีจุดเด่นของตัวเองอยู่คือต้องเน้นเรื่องดีไซน์เลยสมัยยุคนี้สมัยนี้นะคะแม้กระทั่ง developer ในตลาดทั้งหลายทุกโครงการต้องแข่งกันเรื่องดีไซน์เอานักออกแบบระดับโลกมาใช่ไหมคะใช่ก็นะมันมีจะเสร็จอีกปีนี้เห็นคือที่คือหาตอนแรกเลยก็คือของเพจ development ใช่ไหมคะมหานครมหานครความสูงดีไซน์กับออกแบบมันตึกว่าแหวงแต่สวยนะคะ314เมตรแต่ว่าเดี๋ยวถ้าปลายปีนี้ไอคอนสยามเสร็จสูงมากกว่ากัน1เมตร315เมตรแต่ถ้าวันแบงคอกเสร็จ380เมตรใช่ไหมคะพี่แต่มันจะมีแข่งกันสูงกว่านั้นอีกซุปเปอร์ตรงซุปเปอร์ทาวเวอร์ค่ะ600กว่าเมตรก็ต้องดู600กว่าเมตรนี่ลมพัดนี่มันจะนี่เราต้องเสียวไหมคะเห็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราต้องนอนดูไหมแต่ใครไปเช่าตึกก็เสียวนะคะพี่แผ่นดินหลวงแผ่นดินไหวนี่มันจะรองรับได้มากน้อยแค่ไหนนะตึกหักก็ไม่จริงจริงระบบการก่อสร้างทุกวันนี้เขามีความทันสมัยนะเขามีการคำนวณซึ่งเชื่อว่า
เทคโนโลยีปัจจุบันน่าจะคำนวณไว้เผื่อตรงนี้แล้วแหละเพราะว่าวิศวกรเองก็มีความรู้แล้วก็คำนวณเรื่องพวกนี้เผื่อไว้อยู่แล้วเก่งค่ะวิศวกรบ้านเราก็ทุกอย่างเองก็ต้องทำให้มันสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เขาระบุไว้แล้วก็แบบมีการบวกเพิ่มเข้าไปบวกความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นด้วยอีกก็ต้องดูกันอยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าแต่ละโครงการถ้าของใครแล้วเสร็จใครจะเป็นแรงมาที่นี่เรายังคิดอยู่ว่าเราจะทำข่าวจนถึงวันนั้นไหม อันนี้ก็พูดไม่ได้นะคะเราไม่สามารถรู้อนาคตนะคะอย่างนั้นเราไปทำข่าวเองกับเพื่อนๆเรานะเราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะอยู่จนถึงโครงการวันแบงคอกมันเสร็จหมดทุกหน่วยทุกอะไรไหมปี68เองค่ะพี่ปุ้นใช่ไหมเจ็ดแปดปีเองค่ะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของแลนด์มาร์คแต่ละโซนนะแถวของไอคอนสยามก็ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งทนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวมหานครเองก็ขยับเข้ามาในเมืองหน่อยก็แลนด์มาร์คก็บันไดคอก็แลนด์มาร์คแต่ไปทางฝั่งทางกรุงเทพออกทางพหลโยธินอารีเองก็ของปรึกษาตึกไข่มุกเขาจะเป็นบ้านหลังใหม่ของปรึกษาก็จะย้ายทับไปอยู่ที่นั่นทั้งหมดซึ่งตรงนี้แหมเราไปทั่วทุกที่ของกรุงเทพบนทางหลวงนี่เราก็คงเห็นตึกสวยงามค่ะประชันกันพอสมควรค่ะส่วนที่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าอายุของตึกสวยๆงามๆเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเบียดกันไปเรื่อยๆมั้ยใช่ก็จะต้องมีแบบคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆจะมีสีสันเข้ามาให้เราเห็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวผู้ประกอบการของไทยเนี่ยเขาคงไม่หยุดอยู่แค่นี้ซึ่งมันก็จะเป็นนอกจากจะลงทุนเองมันก็จะเป็นตึกผสมด้วยหมายถึงว่ามีนักลงทุนเข้ามาลงทุนด้วยมันก็จะมีการถ่ายโอนในเรื่องของงานออกแบบการลงทุนและปัจจุบันนี้ต้องมิกซ์ยูธนะคะถ้าพูดถึงมิกซ์ยูธนะค่ะ 4-5 ตระกูลเนี่ยเบียดกันขึ้นแชมป์มิกซ์ยูธมากใช่ค่ะพี่ปุ่นลองว่ามาได้มีใครบ้างเนี่ยก็เพิ่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีเจ้าสัวเจริญนะแล้วก็เจ้าสัว CP ค่ะใช่ไหมคะค่ะก็ไอคอนนี่มีใครร่วมกับใครบ้างนะก็มีเครือ CP ค่ะเขาก็แยกกันนะคะกับกลุ่มเครือ CP แล้วก็แมกโนเลียนี่ก็เป็นของคุณธิพพรลูกสาวของเจ้าสัวธนินค่ะนะคะเขาก็แยกส่วนของบริหารแล้วก็กลุ่มสยามพิวัฒน์เป็นการร่วมทุนของ3กลุ่มด้วยกันค่ะแต่ว่าเขาก็อลังการงานสร้างนะคะของไอคอนสยามเขาก็ทุ่มทุนสร้างให้งบกับทางกทม.ในการต่อรถไฟฟ้ามาอีก3สถานีนะคะจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องมิกซ์ยูสถ้าเราไล่เรียงเฉพาะตรงเกาะนี้นะเกาะสวนลุมเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะของไอ้สำนักงานทรัพย์สินก็มีด้วยตรงนั้นที่บริหารโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ด้วยค่ะก็แหมในช่วง5ปี10ปีมาเนี่ยมูลค่าโครงการทั้งหมดทั้งที่เสร็จแล้วกำลังจะเสร็จหรือว่าจะเสร็จในอนาคตเนี่ยก็แหมเป็น400,000-500,000 ล้านได้นะก็เยอะนะคะรวมกันแล้วการแข่งขันของมิกยูสการแข่งขันชิงความเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยไม่แพ้ความร้อนแรงตรงจุดนี้มันเห็นในเชิงพลังทุนพลังการบริหารแต่พลังการขายที่อยู่อาศัยกำลังจะมาบอกว่าแคมเปญเขาบอกว่าช่วงกุมภามีนาเมษามันเหมือนคล้ายๆยิงทีเซอร์ในเรื่องของแคมเปญโฆษณาคืออสังหาปีที่แล้วอ่ะมันสโลว์ไปไงค่ะตั้งแต่ช่วงตุลาใช่ไหมคะความจริงช่วงปลายปีของทุกปีช่วงไตรมาส4มันจะเป็นช่วงที่คึกคักค่ะแต่ปลายปีที่แล้วเราก็รู้อยู่ว่าเป็นเพราะอะไรพวกเรายังโศกเศร้าอยู่น้องเฟิร์นก็เลยชะลอไปมาพอกุมภาปลายกุมภาต้นมีนาเริ่มเฟิร์นแล้วทุกคนเริ่มสภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นก็มีการจับใจใช้สอยละถ้าคนซื้อคนขายเลยนะครับจริงๆการทำแคมเปญนอกจากจะโปรเจกต์เดียวทำคนเดียวแล้วเนี่ยเจ้าของโครงการเองก็ยังมีการจัดแพ็คนะเอาโครงการที่อยู่ในแต่ละโซนหรือเอาโครงการที่มีอยู่20โครงการ30โครงการที่มีอยู่ในมือมาจัดแคมเปญช่วงไตรมาส2ต้นกระตุ้นยอดขายไตรมาส2เขาบอกว่าช่วงนี้ที่เราเห็นยิงแคมเปญกันออกไปเหมือนทีเซอร์โฆษณาเหมือนทีเซอร์หนังโฆษณาก็บอกว่า
หลังจากกลับจากเมษามานี่แหละค่ะความร้อนแรงจะมีมากขึ้นและสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าแคมเปญจะมีการจับมือกับแบงค์มากขึ้นค่ะการจับมือกับแบงค์เนี่ยเขาก็จะมีการจัดกลุ่มลูกค้าเหมือนกันว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการผ่อนกับแบงค์ระยะเวลาสั้นๆก็แล้วก็ผ่อนกับแบงค์ระยะเวลาผ่อนน้อยผ่อนนาน 20-30 ปีแพ็กเกจในเรื่องของดอกเบี้ยก็จะมีการทำมากขึ้นจัดแพ็กเกจดอกเบี้ยจัดแพ็กเกจในเรื่องของการผ่อนชำระจัดแพ็กเกจในเรื่องของราคาจับแม็กกันเราจะเห็นพวกนี้มากขึ้น 0% แล้วก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขผ่อนเท่าไหร่ยังไงจากเดิมอาจจะบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้าน4ล้านผ่อนประมาณ10,000 กว่าอย่างเงี้ยอาจจะทำแพ็กเกจให้มันลดลงมาเหลือประมาณ 9,990 เล่นกับตัวเลขเล่นกับความรู้สึกทำให้คนจับต้องบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเดือนเมษายนนี้มีหลายแพ็กเกจให้เลือกเหมือนกันนะคะของแต่ละค่ายเราใจทั้งนั้นเลยนะคะพี่ฝนว่ามาทั้งเรื่องดอกเบี้ยคงที่ใช่ไหมคะดอกเบี้ยคงที่10ปีของพี่ใหญ่แลนด์เฮ้าส์ใช่ไหมคะจับกับแบงค์ใช่ในเครือตัวเองในเครือตัวเองค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะเนี่ยมีของ AP บริษัทน้องชายเขาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์น้องก็บริษัทที่บริษัทน้องพูดถึงพี่แล้วแลนด์เฮ้าส์เราก็ต้องพูดถึงน้องชายว่ามาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องอะไรนะรู้สึกว่าจะมีลดแรกแจกแถมมีส่วนลดเยอะนะคะสูงสุดต้อง1ล้านแต่อันนี้ที่เด็ดจ่ายสดลด 10-40% ของ LPN โครงการที่รังสิตคลอง1ใช่ไหมคะก็จริงๆรังสิตเองเอ้ยไม่ใช่รังสิต LPN เองเขาก็มีแคมเปญเพื่อที่จะขายอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงค่ะว่าแคมเปญที่ทำกันอยู่ตอนนี้เป็นแคมเปญที่ระบายสินค้าที่สต็อกเก่าที่มันมีอยู่ในมือซึ่งปีนี้ก็เคลียร์สต็อกเหมือนกันเพราะว่าที่จะต้องถ้าไม่เคลียร์เองก็มันก็นะเสียค่าบริหารจัดการค่าการตลาดหลายอย่างก็จริงๆถ้ามีใครไม่ไปเที่ยวสงกรานต์นะก็ตะเวนไปชอบเอาตะเวนดูบ้านใครชอบโซนไหนทำเลไหนไปดูเอาเพราะตอนนี้แคมเปญตลอดเดือนเมษายนของแต่ละค่ายนี่แต่จริงๆร้อนใจมากเลยค่ะดิฉันมองว่าปีนี้ทั้งปีอ่ะต้องมีแคมเปญให้คุณผู้ชมได้เลือกแต่ว่าถ้าคนไหนที่คิดจะซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยก็อยากจะบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีนึงที่ยังบางส่วนยังเป็นต้นทุนที่ดินเดิมค่ะบอกว่าต้นทุนที่ดินราคาที่ดินเองเนี่ยสูงขึ้นเร็วกว่าเงินเดือนที่ปรับขึ้นด้วยซ้ำไปดอกเบี้ยก็ยังไม่ปรับขึ้นนะคะปีนี้แต่ปีหน้านี่ผู้ประกอบการหลายค่ายเกินแล้วนะคะพี่แนวโน้มดอกเบี้ยมันอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะแต่จะขึ้นยังไงนะพี่ปุ่นว่านะค่ะมันก็ยังต่ำกว่าค่ะในอดีตอยู่ใช่ค่ะยังไงก็เนี่ยเก็บตังค์กันไปซื้อซะเก็บตังค์ใครอยากได้ทำเลไหนโซนไหนไปดูเอาก็ไปดูเอานะคะก็เห็นดูซิน้องเขาเจ้าหน้าที่บอกว่าหมดเวลาหมดคือยังไม่ทันร้อนเลยนะคะเนี่ยพี่บุญก็นะอย่าไปร้อนแข่งกับอุณหภูมิของข้างนอกเลยเมษาหน้าร้อนมีนาก็ร้อนแล้วนะคะค่ะช่วงมีนาเข้ามาเดี๋ยวสงกรานต์นี้ใครจะไปต่างจังหวัดก็เดินทางกันปลอดภัยนะคะแล้วมาระวังด้วยนะคะแคปนั่งได้ยังนั่งได้นะคะตอนนี้ก็ยังนั่งได้ท้ายยังนั่งได้นะคะนั่งได้6คนไม่เกิน6คนนะคะวันนี้เรา2คนคุณหน่อยไปข่าวก่อนละคุณผู้ชมไปก่อนค่ะถ้าปล่อยไม่นานกว่านี้จะไปอีกหลายเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ